สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆ นะคะมาส่องอพาร์ตเมนต์ที่คูเฮซอนนะคะอยากได้หลังจากการหย่ากับอันเจฮอนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะมีราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะตั้งอยู่ในกึมโฮดงนะคะและอันเจยอนนะคะได้ซื้ออพาร์ตเมนต์นี้นะคะในปี2016ค่ะซึ่งซื้อในราคา18ล้านนะคะหรือประมาณ700ล้านวอนนั่นเองค่ะอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะเขาซื้อก่อนที่เขาจะแต่งงานค่ะถ้าใครเคยดูรายการ New Journal to the West Season 2นะคะจะเห็นได้ว่าอันเจยอนนะคะเคยพาไปทัวร์อพาร์ตเมนต์หลังนี้ด้วยล่ะค่ะและราคาปัจจุบันของอพาร์ตเมนต์นี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 38.4 ล้านนะคะหากเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างๆนะคะแต่ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะล่าสุดขายถึง 1,200 ล้านวอนค่ะหรือ 30.7 ล้านบาทเลยนะคะเรียกได้ว่าราคาพุ่งปี๊ดเลยนะคะแฟนคลับของอันเจยอนนะคะต่างคอมเมนต์ว่าไม่มีเหตุผลเลยที่คูเฮซอนนะคะจะอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของอพาร์ตเมนต์หลังนี้เพราะรู้กันดีอยู่ว่าอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะอันเจยอนซื้อก่อนแต่งงานนั่นเองหลายๆคนนะคะก็บอกว่าไม่ถูกต้องนะคะถ้าคูเฮซอนเนี่ยจะมาอ้างสิทธิ์นี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันยังไงเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะ